สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเก้นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Infinity Nikki กันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตกปลานะครับผมว่าวิธีการตกปลาจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเตรียมชุดก่อนนะครับสำหรับชุดตกปลาเนี่ยก็จะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเล่นเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ปลดล็อกเองนะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็เปลี่ยนชุดก่อนใช่ไหมเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บเราก็คลิกขวาในแหล่งที่มีปลานะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีปลาอยู่เห็นไหมทุกคนแล้วจะเป็นแบบมีวงน้ำขึ้นมีปลาเกิดอะไรเงี้ยเราก็ทำการคลิกขวาได้เลยนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนชุดเป็นนักตกปลาอย่างนี้เลยนะแล้วก็รอปลามากินนะครับพอปลากินเสร็จปุ๊บให้เรากดตัว S นะครับผมชึบอย่างนี้แล้วปลามันก็จะพุ่งไปอีกทางนึงเห็นไหมทุกคนให้เราทำการโยกซ้ายโยกขวานะครับถ้าเกิดว่าปลาไปทางซ้ายเนี่ยเราก็โยกไปทางซ้ายนั่นเองนะนี่อย่างนี้นะครับนี่ถ้าเกิดไปทางขวาแล้วก็โยกมาทางซ้ายพอถึงจำนวนที่กำหนดแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราดึงเบ็ดนั่นเองนะทุกคนนี่เราก็คลิกขวารัวๆนะทุกคนคลิกขวารัวๆแค่นั้นเองนะครับเราก็ได้ปลาแล้วโอ้โหตัวมันเริ่มเลย3โลตัวอย่างใหญ่เลยทุกคนคือ1จุดเนี่ยเราสามารถตกได้3ครั้งนะทุกคนแล้วก็เบี่ยงไปต่อนะครับแต่บางที่ก็2ครั้งก็มีนะทุกคนผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้กดตัว S เหมือนเดิมนะครับปลาไปทางขวาเราก็โยกมาทางซ้ายปลามาทางซ้ายแล้วก็โยกไปทางขวาแบบนี้นะครับง่ายๆเลยพอถึงจำนวนที่กำหนดแล้วเราก็กดคลิกขวาได้เลยนะครับมันจะมีสเตมิน่าของปลาอยู่นะนี่แล้วเราก็คลิกขวารัวๆแบบนี้นะครับรอให้มันหมดหลอดก่อนนะทุกคนแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิกขวารัวๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยจะปลาตัวนี้เนี่ยถือว่าตึงมืออยู่เนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าโยกนานแล้วนะทุกคนได้แล้วโอ้โหนี่มันปลาไหลปลาไหลลิปบิ้นทุกคนโอ้โหเป็นไงเพิ่งเคยได้ด้วยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการตกปลาคร่าวๆนะครับผมก็ตกไม่ยากเลยเนาะก็คือปลากินให้กดตัว S นะครับแล้วปลามันก็จะวิ่งไปซ้ายไปขวานะครับก็คือให้เราทำการกดตัว A หรือตัว D นะครับเพื่อโยกไปอีกทิศทางหนึ่งนั่นเองนะพอถึงสเตมินาปลาหมดเสร็จปุ๊บเราก็กดคลิกขวารัวๆเพื่อดึงปลาเข้ามาใกล้ๆแค่นั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับวิธีการตกปลาแบบเบื้องต้นนะแบบตกง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อคนที่ไม่เข้าใจด้านการตกปลาของเกมนี้เนาะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ